เลยค่ะ Look and say Look and say ดูภาพดีค่ะยังจำได้ไหม What can you see in this picture What can you see in this picture เห็นอะไรบ้างจำได้ไหม Bird Sun House Tree Go โอ้ยเก่งมากเลยมาดูคำศัพท์กันดีฝ่าลูกอันนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกเดี๋ยวถ้าอ่านได้คล่องจะให้เล่นเกมบิงโกต่อไปค่ะลูก Again please ต่อไปค่ะ Three Again please Next Again please ไปค่ะเกินโอเคได้ยังตอนนี้ถ้าคุณครูเปิดให้ดูคำศัพท์ไหนหนูต้องพูดว่า I can see ได้ไหมคะยกเว้นคำว่า sun ต้อง I can see the sun แต่ถ้าเป็น house I can see a house understand โอเค very good เอาละค่ะคุณครูจะถามก่อนว่า What can you see in this picture? คุณครูถามเสร็จหนูค่อยตอบนะคะลูก Look at this picture. Look at this picture. What can you see in this picture? I Again please. I can see the I can see the Sun. Okay, very good. ต่อไปค่ะ What can you see in this picture? I can see a house. Okay, เก่งมากเลย I can see a house. ต่อไปค่ะ What can you see in this picture? What can you see in this picture? I can I can see a tree. ต่อไปค่ะ What can you see in this picture? I can see a bird. Okay. What can you see in this picture? I can see a bird. Okay. เอาละดูต่อค่ะ Vocabulary คำศัพท์ตอนนี้เราไม่มีภาพแล้วเรามีแต่คำศัพท์ดูซิว่าถ้าไม่มีภาพแล้วเราจะอ่านคำได้ไหมโอ้อ่านได้ไหมเอ่ยคำนี้โชย again please เยี่ยมมากขยายตัวเอง sun h u n sun ต่อไปค่ะตัวนี้ล่ะ house โอ้เก่งจริงจริง birdมีกี่คำ5คำ1 2 3 4 5 5คำ5คำนี้ใครอ่านได้หมดคุณครูไม่ถามว่าใครเขียนได้หมดเพราะว่าเด็กๆอาจจะยังเขียนไม่ได้หมดใครอ่านได้หมดแล้วคะลูกตอนนี้ลองดูคุณครูจะไม่อ่านเรียงตามนี้นะคะคุณครูจะชี้ไปเรื่อยคุณครูชี้ที่คำไหนหนูก็ออกเสียงคำนั้นได้มั้ยคะได้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วขอสีเหลืองค่ะก่อนนะเดี๋ยวมีเกมให้เล่นสนุกสนุกนะคะอันนี้ค่ะ Look at this picture เขาบอกว่าเมื่อกี้ที่เราพูดกันนั่นเอง I can see the sun ให้เห็นรูปประโยคด้วย I can see the sun
เวลาซันคุณครูบอกแล้วเรายกเว้นเขาเราไม่บอกว่าอ่ะซันเราใช้คำว่าเดอะซันนะคะแล้ววันนั้นที่คุณครูให้การบ้านมาเด็กๆก็แต่งรูปประโยคมาถูกต้องเลยค่ะเก่งจริงๆนะคะต่อไปค่ะอันนี้บ้างรูปประโยคที่มันยาวๆนิดนึงนะคะ I can see the sun and a bird เห็นอะไรบ้างเบิร์ดกับตอนนี้คุณครูจะขอเป็น one by one one by one ให้พูดประโยคเอาคำศัพท์คำเดียวก่อนแต่ยกเว้นคำว่าสันเพราะคุณครูให้ตัวอย่างแล้วไม่เอาคำว่าสัน I can see อะไรได้ไหมคะone by one one by one ก็คือทีละคนขอเป็น one by one นะทีละคนขอเป็นเลขที่ number 4เลขที่4ใครเอ่ยค่ะ What can you see in this picture? I can see อะไรเอ่ย I can see the sun ไม่เอา the sun ไม่เอาเอาคำอื่นที่ไม่ใช่ sun ลูกจากภาพนี้เห็นอะไรอีก I can see a house I can see a house เห็นอะไรลูกเห็นบ้านโอเคต่อไปขอ number ไปทางด้วยนะลูก number 2คนที่2เลขที่2What can you see in this picture ถือลูก I can see เห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรคะเห็นนกเห็นนกนกภาษาอังกฤษว่าไงลูกBird พูดประโยคค่ะ I can see a bird I can see a bird โอเค I can see a bird ต่อไปค่ะ number 10 number 10เลขที่10 I can see a bird I can see a bird เห็นอะไรคะลูกเด็กเด็กผู้หญิงต่อไปค่ะ7 7 7 7 โอเคค่ะ I can see a bird โอเค25 25ค่ะ I can see a bird I can เอาไงลูก I can see a bird โอเคเห็นนกนะคะแล้วค่ะตอนนี้คุณครูจะพูดเป็นภาษาไทยเช่นคุณครูบอกว่านกหนูก็บอกว่า I can see a bird ให้ครูบอกว่าพระอาทิตย์หนูก็บอกว่า I can see the sunให้ครูบอกว่าบ้านหนูก็บอกว่า I can see a house understand together พร้อมกันเลยค่ะลูกยังไม่ได้ตอบเป็นวัยเลยคะวัยรุ่นใจร้อนใช่ไหมคะใจร้อนคำว่าบ้าน I can see a house พระอาทิตย์นก I can see a bird โอเคต้นไม้ I can see a tree โอเคเก่งมากเลยครับ your hand ให้ตัวเองล่ะตอนนี้ look and think ดูแล้วก็คิดอ่า